โดยคุณวิรัยสันติประภพนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มาพูดนะครับหลังจากที่ไปประชุมร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยครับบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วง5ปีข้างหน้านะครับเป็นยังไงบ้างก็คือแนวโน้มสำคัญที่จะเกิด5ปีเนี่ยจะเป็นโอกาสนะครับที่ธุรกิจใหม่ๆจะส่งผลกระทบกับโมเดลธุรกิจปัจจุบันแล้วการทำธุรกิจในอนาคตภาคธุรกิจต้องปรับตัวมี5เรื่องด้วยกันครับก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่มูลค่าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็สถานการณ์ครับสภาพคล่องส่วนเกินทั่วโลกคือ5ปีจะให้ทำนายเศรษฐกิจมันอาจจะยากแต่5เรื่องนี้มีผลแน่นอนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรครับเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันนี้ก็จะกระทบกับกำลังแรงงานรวมถึงการบริโภคที่ลดลงซึ่งตามข้อมูลจาก TDI ก็บอกว่าคนมีแนวโน้มบริโภคน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นคน50ปีขึ้นไปครับจะบริโภคลดลง 20% ตอนนี้ประชากรไทยที่เกิน50เนี่ยก็มีอยู่ 18% แล้วนะครับก็เป็นโอกาสครับในการพัฒนาธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ที่จะรองรับผู้สูงอายุหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ